วยหน่อยค่ะคิดว่าความสวยอยู่กับคนน่ารักอย่างนี้เป็นต้นมันต้องดูแลตัวเองขนาดไหนครับจริงๆแล้วเป็นคนที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะแต่งหน้าเยอะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเลิกงานเราเข้าบ้านปุ๊บก่อนที่เราจะนอนเราต้องคลีนเครื่องสำอางออกให้หมดก่อนเราจะไม่ค้างเครื่องสำอางเอาไว้แล้วก็ทิ้งระยะสักพักนึงก่อนนอนจริงๆค่อยบำรุงมันจะเป็นทำให้เราหน้าเด็กขึ้นมาเลยเหรอคะแม่ไม่ใช่ค่ะคืออย่างน้อยๆความสะอาดนี่มันจะช่วยให้เรื่องที่กัดที่หน้าเราเนี่ยอย่างพวกสิวหรืออะไรสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะไม่ไปอุดตันก็เลยครับเราต้องทำมาตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกงานใช่ใช่ไม่กล้าดองหน้าไม่กล้าดองหน้านอนจะดึกดื่นแค่ไหนจะอุ้ยดึกดื่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาออกก่อนการพักผ่อนการออกกำลังกายนะครับออกโอ้ยอยากจะออกเลยนะฮะแต่เอาอย่างนี้ขอเน้นเรื่องอาหารดีกว่าพูดถึงอาหารจะชอบทานน้ำเยอะทานผักเยอะทานผลไม้อะไรเงี้ยแต่เน้นไปทางขนมพวกอาหารหลักของเขาไม่ค่อยได้ทานเลยเท่าไหร่หรอกค่ะซึ่งคนก็จะมาขอเคล็ดลับแม่เยอะเลยเหมือนกันส่วนใหญ่แต่ฮันนี่ก็จะเน้นเรื่องความสะอาดเพราะว่าจริงๆถ้าเราสะอาดเนี่ยเราบำรุงมันก็คือส่วนที่เสริมขึ้นมาให้มันดีขึ้นความสะอาดของเราคือมันขนาดไหนครับมันขนาดถึงว่าหลายคนทักไหมครับว่าเกินไปไหมอะไรมันก็ไม่เชิงเกินไปไหมแต่ว่าก็หลอนน่ะยิ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็ประเภทบอกว่าที่เขามีโควิดกันใช่ไหมกลัวสายฉีดก็โอ้ยก็ฉีดตลอดเวลาพ่นสเปรย์มือตลอดพ่นจนตู้ที่บ้านดังพี่บีก็ว่าหลอนลูกปิดกุญแจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าดังไปหมดก็บอกนี่จะเลิกบ้าทันทีได้ไหมยังตอนนี้ติดอยู่ยังไม่เลิกติดไปไหนยังพกแอลกอฮอล์ตลอดเวลากังวลเหรอครับกังวลมากตอนนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีถ้าเราไม่ได้ใส่แมสที่ตัวแต่ก็เราก็ทำงานนะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าอาชีพแบบพวกเราอย่างนี้เนี่ยนักแสดงทุกคนเวลาเราถ่ายละครหรือว่าเราทำอะไรเราใส่ไม่ได้ไงถ่ายละครเราจะเข้าฉากเราจะใส่เข้าฉากมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นอยู่ใช่ไหมก็บางทีก็รู้สึกว่าเออมันจะเป็นไหมจะติดไหมก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความสะอาดช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากกรุงเทพมากฝุ่นเยอะมากถ้าเกิดเราไม่ต้องออกไปไหนได้จะดีที่สุดหมกตัวอยู่กับบ้านที่บ้านประเภทไม่ได้เป็นบ้านเปิดนะฮะเป็นบ้านที่ปิดใช้เปิดแอร์เอาเพราะว่าออกมานี่รู้สึกได้คือร้อนฝุ่นมันไม่ปลอดภัยมันก็ต้องดูแลตัวเราเองขนาดไหนเพราะว่าจริงชีวิตเราก็ต้องออกไปทำงานใช่คือตัวเองเป็นคนตัวใหญ่ด้วยไงฮะแล้วเป็นคนเหงื่อเยอะเวลาถ่ายละครข้างนอกอย่างเงี้ยช่างหน้าช่างผมเนี่ยจะเป็นเวรกรรมของพวกนางมากต้องคอยซับหน้าคอยแหวกหน้ามาขึ้นมาเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราความที่เราเหงื่อเยอะแล้วเราตัวแฉะเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆแบบมันก็จะรู้สึกไม่ดีละใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมารู้สึกว่าเราจะสกปรกเราจะเหนียวตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังอะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบกลัวพอแม่พูดถึงหน้ามาแม่จะมีภาพนี้ตลอดเวลานึกถึงพี่ฮันนี่อะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมเป็นคนไม่มีคิ้วไม่มีคิ้วน้อยมากคิ้วบางมากแล้วพี่บีเนี่ยไม่ยอมให้สักคิ้วถาวรอันนี้เพื่อนที่หลายคนไม่รู้ว่าคือพี่อะไรไม่มีคิ้วไม่มีคิ้วเห็นหน้ามาเวลาไปไหนรีบๆตอนเช้าก่อนไปทำงานเนี่ยรีบๆก็มีหน้ามาช่วยไวอะไรอย่างเงี้ยโลนได้เหรอแม่โลนมากโลนมากอันนี้คือคิ้วที่เห็นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอยู่ที่ช่างแต่งหน้าเขียนให้จริงๆก็อยากจะเปิดแล้วเหมือนกันแหละนี่ไงแต่นี่เขาเขียนให้ไงเขาเขียนให้ก็เลยมีจริงๆแล้วไม่มีลองนึกภาพไม่มีคิ้วเป็นยังไงแต่ถ้าเด็กได้ก็อยากเปิดเหมือนกันอยากเปิดค่ะเพราะจริงๆตัวเองเนี่ยสตาร์ทมาจากนางงามด้วยนางงามนี่ก็จะเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างว่าคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็ต้องการได้เห็นใบหน้าเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบคล้ายๆออร่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่มีคิ้วค่ะซึ่งนวัตกรรมการสักมันก็ไม่น่าจะยากทำไมเขาถึงนิยมนะคะพี่ผีไม่ให้ทำอะไรเลยอ่ะไม่ให้ทำอะไรเลยทั้งจะโบท็อกจะฟิลเลอร์จะอะไรใดๆไม่ได้เลยไม่ยอมเลยไม่ยอมจะดึงหน้าก็ไม่ได้เขียนคิ้วยังไม่ได้เลยก็ไม่ยอมให้ทำเราอยากสวยเพิ่มไหมคะอยากค่ะมีสถาบันเกี่ยวกับเรื่องทำอะไรพวกนี้มาติดต่อเยอะมากแต่ก็ทำไม่ได้ของพี่ผีคืออะไรคะมันไม่ใช่ตัวฮันนี่เขาบอกว่ากลัวทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวฮันนี่กลับบ้านไปหรือตื่นนอนมาลืมตาขึ้นมาใครมาอยู่ข้างๆฉันอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ใช่มันต้องนิดนึงเนาะอาชีพการงานเนี่ยพวกเรามันต้องมีนิดนึงภรรยาคนใหม่อะไรอย่างงี้เขาไม่อยากได้โอ้นั่นน่ะสิถูกไหมเออน่าคิดตื่นมาแล้วแบบกูดไอเดียโอ้เออหรือเขาไม่อยากจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่ไม่อยากมีภรรยาใหม่ก็ได้คน
่รักมากจริงเหรอแต่ว่ากลายเป็นความชื่นใจเลยต่อให้เขาไม่อยากได้คนใหม่ก็แสดงว่าเขารักเราในแบบที่เราเป็นก็ภูมิใจนะคะว่าเขาแบบว่าเขาจะรับได้กับความอ้วนความแก่อะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแล้วเพราะบางคนผู้ชายบางคนเขาก็อยากให้คนข้างกายเขาแบบสวยตลอดเวลาแต่เขาก็สิ่งที่เขาอยากให้นี่เป็นคือผอมแต่อย่างว่าคือแบบมันยากอะมันติดขนมอาหารอร่อยถูกไหมตัวเองอร่อยอะแล้วก็บางทีเราทำงานหนักแล้วก็ต้องกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสักหลายนิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยยอมหลายอย่างแล้วเรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วกันโอ้นิดนึงนะต้องขอนิดนึงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ